สวัสดีครับพบกับช่อง AAN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับพอดีผมซื้อตัวเครื่องขุดมานะครับนะแต่ทีเนี้ยมีปัญหาที่เจอกันบ่อยเลยนะครับก็คือไอ้เจ้าใบของเครื่องขุดเนี่ยเวลาขุดไปสักพักนึงถ้ามันเจอหินเจออะไรบ่อยๆนะครับนะตัวปากใบนะครับตัวรูด้านล่างมันนะครับนะมันชอบแตกชอบหักนะครับแล้วมันจะอ้าออกนะครับนะทีนี้เราก็ต้องมาแก้ไขกันด้วยวิธีนี้เลยครับทำยังไงตามผมมาเลยครับนะครับต้องเรียกว่าทำก่อนมันเสียสิครับนะเพราะว่าไอ้เครื่องขุดเนี่ยนะครับนะใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของมันนะครับเท่าที่ทราบมานะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะถ่างออกนะมันจะเสียรูปมันจะหักเลยว่าง่ายงั้นนะครับนะเวลาขุดไปแม่ไอ้เนี้ยหักพอหักแล้วเนี่ยมันจะไม่ตะกุยดินเลยนะครับนะจะเสียการทำงานไปเลยนะครับนะคราวนี้ผมก็ต้องมาประยุกต์ใช้งานนะครับก็เป็นเหล็กตัวหนึ่งนะครับนะเอามาดามนี่นะครับดามตัวนี้นะดามอย่างนี้นะครับนะให้มันแข็งแรงเพื่อความแข็งแรงขึ้นนะไม่ให้มันบิดไม่ให้มันหักนะครับพูดง่ายๆงั้นนะครับนะด้วยวิธีการเชื่อมนะครับเรามาเริ่มกันเชื่อมกันเลยครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพียงเท่านี้ก็จะใช้งานกันได้ยาวขึ้นนะครับจนกว่าตัวนี้จะบิดหักอีกทีนึงนะพอมันบิดหักแล้วคราวนี้ก็มาซ่อมใหม่เดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันจริงกันดูนะครับนะภาคสนามนะครับเรามาลองหน้างานจริงกันนะก่อนอื่นเนี่ยต้องปั๊มตัวนี้ก่อนนะครับปั๊มลูกลอยน้ำมันนะครับนะปั๊มให้จนสายกลับเนี่ยเต็มไม่เป็นฟองนะครับนะเสร็จแล้วก็กดสวิตช์ออนพื้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเป็นพื้นปนหินนะแข็งๆเลยนะครับอาจจะเจาะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวผมเจาะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย้ายไปเจาะที่ดินล้วนอีกทีนึงนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าพื้นนี่แข็งมากเลยนะฮะเป็นหินนะครับข้างล่างเป็นหินนะก็สามารถเจาะได้นะครับนะเดี๋ยวไปดูดินล้วนกันนะครับนะที่เจาะง่ายๆกว่านี้นะครับตรงนี้เป็นดินล้วนนะครับมีหินค่อนข้างน้อยนะWe'll be right back.
ลบนะครับเจอหินเหมือนกันมีทั้งหินทั้งรากมะพร้าวนะฮะทดลองดูก็โอเคครับพอเจาะได้นะครับนะน่าระดับหนึ่งเลยนะฮะใช้ได้ดีแต่จะให้ดีน่าจะเครื่องแรงกว่านี้หน่อยนะครับเครื่องอาจจะตัวใหญ่ต้องเอาตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเจาะงานเล็กๆน้อยๆกูก็แค่ๆนะครับได้นะเจาะฝังเสาฝังอะไรนิดๆนะครับนะตื้นๆนะครับพอได้ส่วนมากจะเจาะได้ประมาณแค่นี้นะขึ้นอยู่กับดินด้วยนะครับว่าดินตรงนั้นมีแข็งมีรากไม้มีอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีก็คงจะไปได้เรื่อยๆนะแต่ถ้ามีก็ได้ประมาณนี้เนี่ยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ